2หุ่นรบเข้าเผชิญหน้ากับสโนว์ก็อตมันตัวใหญ่ยักษ์และดุดันกว่าศัตรูที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้ทุกคนต่างตกตะลึงกับไคจูยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าแค่สโนว์ก็อตคำรามก็ก่อให้เกิดลมพายุสโนว์ก็อตตวัดหางฟาดพวกฮายาโตะหลบได้แล้วกระหน่ำยิงหัวรบถล่มสโนว์ก็อตฮายาโตะทะยานขึ้นฟ้าเหวี่ยงดาบโจมตีแต่ก็โจมตีไม่เข้าก่อนจะโดนสโนว์ก็อตเหวี่ยงทิ้งทั้งคมดาบและหัวรบไม่คณาผิวสโนว์ก็อตเลยสักนิดเป็นเวลาเดียวกับที่ทางสถานีตรวจพบพลังงานมหาศาลไหลทะลักออกมาจากคลีบบนแผ่นหลังของสโนว์ก็อตมีประกายแสงเปล่งออกมาจากดวงตาก็อตก็อตชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงสโนว์อะตอมิกเบลสโจมตีฮายาโตะเต็มๆคุณพ่อพยายามพุ่งเข้าไปช่วยทั้งคู่ติดอยู่ในลำแสงอะตอมิกเบลสก่อนจะหมดสติไปแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อเผ่าพันธุ์สุดแกร่งอัญเชิญราชาอสูรยักษ์และทูตสวรรค์มาทำลายล้างมนุษย์เพื่อยึดครองโลกเหล่าหุ่นรบชินกาเลียนจึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องกับชินกาเลียนเดอะมูฟวี่เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับเวลา 8 นาฬิกาณสถานีชินฮาโกดะเตะมีการตรวจพบมวลพลังงานสีดำขนาดยักษ์ทางสถานีจึงส่งชินกาเลียนไฮไฟฮายาบุสะที่ขับเคลื่อนโดยมิคุไปตรวจสอบโดยมิคุไปถึงก็ต้องช็อกเพราะสิ่งที่สถานีตรวจพบมันคือสโนว์ก็อตซิลล่าราชาอสูรยักษ์ที่มีเกล็ดน้ำแข็งปกคลุมอยู่ทั่วทั้งร่างทำไมสโนว์ก็อตถึงมาอยู่ที่นี่สโนว์ก็อตคำรามลั่นก่อให้เกิดพายุหิมะรุนแรงมากและเมื่อพายุสงบลงสโนว์ก็อตก็หายตัวไปซะแล้วเวลาต่อมาที่เมืองไซตามะหนุ่มน้อยผู้คลั่งไคล้รถไฟคนนี้คือฮายาโตและนี่คือชินกันเซ็นอัลฟาเอ็กรถไฟหัวกระสุนรุ่นใหม่ที่มีความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกับมิคุฮายาโตและคุณพ่อก็เป็นนักขับหุ่นชินกาเลียนด้วยครอบครัวฮายาโตะกำลังเดินทางไปที่นิยามะเพื่อเล่นสกีหิมะพอไปถึงไม่นานนักฮายาโตะก็เจอมิคุมาจัดคอนเสิร์ตที่นี่หลังจากคอนเสิร์ตจบแล้วและทุกคนกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นจู่ๆมวลพลังงานสีดำขนาดยักษ์ก็ปรากฏขึ้นมิคุบอกว่าสถานีชินฮาโกดะเตะเคยตรวจพบมวลพลังงานนี้และถ้าเดาไม่ผิดสิ่งที่จะออกมาจากมวลพลังงานคือราชาอสูรยักษ์ที่แข็งแกร่งโคตรๆพลิบตาเดียวประกายแสงสีฟ้าก็พุ่งอัดกับพื้นโลกและสโนว์ก็อตซิลล่าก็โผล่มาอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไม่เคยมีการตรวจพบไคจูอสูรยักษ์แถวนี้แต่ทางสถานีก็ยืนยันนอนยันว่าไคจูที่โผล่มานั้นคือสโนว์ก็อตตัวเดียวกับที่โผล่มาเมื่อตอนต้นเรื่องทางสถานีทำการยิงม่านบาเรียใส่สโนว์ก็อตเพื่อปกปิดตัวมันไม่ให้ชาวบ้านแตกตื่นไปมากกว่านี้และมอบหมายให้ฮายาโตะกับคุณพ่อจัดการสโนว์ก็อตซิลล่าหุ่นของฮายาโตะคือชินกาเลียนอีไฟฮายาบุสะมาร์คทูส่วนของคุณพ่อคือชินกาเลียน900 23ด็อกเตอร์เยนโล2หุ่นรบเข้าเผชิญหน้ากับสโนว์ก็อตมันตัวใหญ่ยักษ์และดุดันกว่าศัตรูที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้ทุกคนต่างตกตะลึงกับไคจูยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าแค่สโนว์ก็อตคำรามก็ก่อให้เกิดลมพายุสโนว์ก็อตตวัดหางฟาดพวกฮายาโตะหลบได้แล้วกระหน่ำยิงหัวรบถล่มสโนว์ก็อตฮายาโตะทะยานขึ้นฟ้าเหวี่ยงดาบโจมตีแต่ก็โจมตีไม่เข้าก่อนจะโดนสโนว์ก็อตเหวี่ยงทิ้งทั้งคมดาบและหัวรบไม่คณาผิวสโนว์ก็อตเลยสักนิดเป็นเวลาเดียวกับที่ทางสถานีตรวจพบพลังงานมหาศาลไหลทะลักออกมาจากคลีบบนแผ่นหลังของสโนว์ก็อตมีประกายแสงเปล่งออกมาจากดวงตาก็อตก็อตชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงสโนว์อะตอมิกเบลสโจมตีฮายาโตะเต็มๆคุณพ่อพยายามพุ่งเข้าไปช่วยทั้งคู่ติดอยู่ในลำแสงอะตอมิกเบลสก่อนจะหมดสติไปแล้วฮายาโตะตื่นขึ้นแล้วก็พบว่าตนเองอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีฮิคาริโคดามะและโนโซมิคอยอยู่เฝ้าโชคดีที่ฮายาโตะไม่เป็นอะไรมากแต่ตอนนี้มิติเวลาบิดเบี้ยวดูเหมือนไม่ได้มีเพียงสโนว์ก็อตเท่านั้นที่โผล่มาเรกับอาซึซะจากอีวานเกเลียนก็โผล่มาด้วยและยิ่งไปกว่านั้นเหล่าทูตสวรรค์เทวทูตขนาดใหญ่ยักษ์ก็มาด้วย
ป็นเวลาเดียวกับที่ชินกันเซนสีม่วงปรากฏตัวขึ้นและก็ได้ปรับเปลี่ยนประกอบร่างกลายเป็นอีวานเกเลียนยูนิต01โดยมีอิคาริชินจิเป็นคนขับด้วยฮายาโตะงงไปหมดแล้วนี่พวกเองมาได้ไงเนี่ยในขณะที่กำลังงงอยู่นั้นทูตสวรรค์ก็ตวัดหนวดโจมตีพริบตาเดียวฮายาโตะก็ตื่นขึ้นมาอีกรอบกลายเป็นว่ามันคือฝันซ้อนฝันซะงั้นแต่การปะทะกับสโนก็ซิลล่าเป็นเรื่องจริงนะครับทางสถานีบันทึกคลิปไว้ในตอนที่ก็อดปล่อยลำแสงสโนอะตอมิกเบลสใส่ฮายาโตะกับคุณพ่อจู่ๆร่างกายก็อดก็กลายเป็นก้อนพลังขนาดยักษ์ห่อหุ้มพวกฮายาโตะไว้ไม่นานนักพวกฮายาโตะก็ลอยออกมาแล้วตกกระแทกพื้นทางสถานีส่งทีมไปเก็บกู้ที่แปลกคือพวกเขาไม่เจอคุณพ่อเจอแต่ฮายาโตะกับเด็กคนนี้เด็กคนนี้เป็นใครกันแน่จากการที่มีศัตรูตัวใหม่ปรากฏตัวแถมสถานียังตรวจพบอากาศยานลึกลับที่จอดอยู่ไม่ไกลจากดาวโลกทางสถานีจึงเร่งมือพัฒนาหุ่นตัวใหม่คือชินกาเลียนอัลฟาเอ็กซ์แต่ก็ไม่มีนักขับคนไหนเก่งพอจะควบคุมอัลฟาเอ็กซ์ได้ทุกคนจำเด็กลึกลับที่โผล่มาได้ไหมครับทั้งที่ไม่เคยฝึกมาก่อนด้วยซ้ำแต่เด็กคนนี้สามารถผ่านบททดสอบและควบคุมชินกาเลียนอัลฟาเอ็กซ์ได้เด็กคนนี้เป็นใครกันแน่ทันใดนั้นฮายาโตะก็ต้องช็อกเพราะสมุดพกของเด็กคนนี้เหมือนกับสมุดพกของคุณพ่อที่ฮายาโตะเคยเจอเป๊ะคุณพ่อหายไปและเด็กคนนี้ก็โผล่มาแทนทั้งทรงผมสีผมวิธีพูดรวมถึงพรสวรรค์สุดเทพที่ผ่านบททดสอบหุ่นรุ่นใหม่ได้เด็กคนนี้จะต้องเป็นคุณพ่อไม่ผิดแน่แต่คุณพ่อจำฮายาโตะและทุกคนไม่ได้เขามีความทรงจำเท่ากับอายุซึ่งก็คือ9ขวบเท่านั้นทุกคนในสถานีต่างช็อกหรือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับอากาศยานลึกลับที่ลอยอยู่นอกโลกโดยข้อสันนิษฐานที่น่าจะเป็นไปได้ในตอนนี้คือในอดีตหลายล้านปีก่อนจะมีมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอยู่บนดาวโลกพวกเขาคือชาววาฮาลานต่อมาเมื่อมีอุกกาบาตพุ่งชนโลกสิ่งมีชีวิตต่างๆตุยจนหมดเกลี้ยงโลกเต็มไปด้วยขม่าวควันพิษอาศัยอยู่ไม่ได้ชาววาฮาลานจึงทิ้งดาวโลกออกเดินทางไปในอวกาศสุดเวิ้งว้างเพื่อหาดาวดวงอื่นแต่ดาวโลกก็คือดาวบ้านเกิดของพวกเขามีความเป็นไปได้สูงมากที่พวกเขาจะบินกลับมาดูโลกและข้อสันนิษฐานนี้ก็ถูกจริงๆด้วยอากาศยานลึกลับที่กำลังลงมาจอดบนผิวโลกคือยานของนาฮาเนะเขาคือหนึ่งในชาววาฮาลานที่ยังเหลือรอดและเขากะจะทำลายมนุษย์เพื่อยึดครองโลกนาฮาเนะมีพลังที่สามารถควบคุมเวลาได้เขาสามารถเรียกใช้อสูรยักษ์จากมิติเวลาต่างๆได้นั่นเป็นเหตุผลที่จู่ๆสโนก็อดโผล่มาก่อนหน้าหนีและคงมีแต่หน่วยชินกาเลียนเท่านั้นที่พอจะต่อก่อนได้โดยฮายาโตะกับคุณพ่อก็ขับชินกันเซ็นแล้วทำการแปลงร่างเป็นชินกาเลียนอัลฟาเอ็กซ์แต่ทันทีที่แปลงร่างฮายาโตะกับคุณพ่อก็โดนนาฮันเนะเทเลพอร์ตย้ายไปอยู่ในอดีตไม่ได้มีแต่พวกฮายาโตะเท่านั้นเหล่านักขับคนอื่นๆในหน่วยชินกาเลียนทันทีที่พวกเขาแปลงร่างก็ถูกย้ายไปอยู่ในอดีตด้วยโดยนาฮาเนะก็เทเลพอร์ตฮายาโตะกับคุณพ่อมาบนอากาศยานของเขาเพราะอีกอย่างที่เขาต้องการก็คือหุ่นอัลฟาเอ็กซ์นาฮาเนะมีหุ่นรบที่แข็งแกร่งอยู่แล้วมันคือวาลดอร์เทพจักรกลนาฮาเนะทำการดูดกลืนอะไหล่และเทคโนโลยีจากหุ่นอัลฟาเอ็กซ์ไปอัปเกรดให้หุ่นของเขาจนมันกลายเป็นอสูรเหล็กที่แข็งแกร่งโคตรแล้วก็ได้บุกลงมาเหยียบพื้นโลกวาลดอร์ในตอนนี้แข็งแกร่งเกินไปแล้วหุ่นชินกาเลียนทั้ง10ช่วยกันสู้แต่10รุม1ยังไม่ชนะแต่การที่นาฮาเนะลงมาเหยียบพื้นโลกนั่นแปลว่าเขาเองก็เสี่ยงโดนโจมตีจากสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่เขาเรียกมาก่อนหน้านี้และก็เป็นไปตามคาดอีวานเกเลียนยูนิต01ที่ขับเคลื่อนโดยอิคาริชินจิก็โผล่มาแล้วเวียงหอกโจมตีวาลดอร์ยิ่งไปกว่านั้นสโนว์ก็ซิลล่าก็โผล่มาด้วยวาลดอร์กำลังยืนขวางทางก็อดแบบนี้ไม่ดีแน่สโนว์ก็ซิลล่าคำรามลั่นก่อนจะชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงสโนว์อะตอมิกเบลสอัดใส่วาลดอร์จนระบบร่วนไปทั้งร่างฮายาโตะกับคุณพ่อจึงอาศัยจังหวะนี้ยิงอันติเมตแกลนคลอสโจมตีซ้ำจนวาลดอร์ระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้คลันช์นาฮาเนะแหลกสลายกลายเป็นอากาศธาตุ
พลังประตูมิติของเขาก็หายไปด้วยมิติเวลาต่างๆที่บิดเบี้ยวกลับเป็นปกติและคุณพ่อก็กลับมาเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งก็จบกันไปแล้วครับกับชินการเลียนเดอะมูฟวี่จริงๆผมอยากให้มีฉากสโนว์ก็อตเยอะกว่านี้หรือมีหนังเดี่ยวของสโนว์ก็อตไปเลยก็จะแจ่มมากๆเพื่อนๆล่ะครับรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย